เอาละครับผมยังอยู่ด้วยกันต่อนะครับใน Channel We Thailand I am Siam นะครับและช่วงที่2นี้เราจะได้พูดคุยกับศิลปินที่เป็นแขกรับเชิญของเราในวันนี้เจ้าของมิวสิกวิดีโอที่เราเพิ่งได้ดูกันไปเมื่อสักครู่นี้เองคนที่ยังไม่พร้อมวันนี้เราขอต้อนรับนะครับอีกครั้งหนึ่งกับสมเกียรติครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเอาละได้เจอกันแล้วครั้งหนึ่งตอนซิงเกิลแรกถูกวันนี้กลับมาเจอกันอีกหนึ่งซิงเกิลเป็นซิงเกิลที่สองที่ตามมาแล้วแต่ว่าเดี๋ยวให้แต่ละคนเนี่ยนะครับได้ทักทายแล้วก็ทำความรู้จักกับคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนิดนึงก่อนครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมนัทครับผมเล่นเบสครับครับครับสวัสดีครับบอสครับเล่นกีตาร์ครับผมสวัสดีครับโซตีกองครับครับสวัสดีครับโบสครับร้องนำครับสวัสดีครับนนท์ครับเล่นกีตาร์ครับนี่นะฮะครั้งนี้เป็นซิงเกิลที่สองอย่างที่บอกไว้แต่ว่าออกมาแล้วซิงเกิลแรกจนกระทั่งตอนนี้เนี่ยฟีดแบ็กกับวงของเราในสังกัด Small Room นี่เป็นยังไงบ้างครับผมก็เปลี่ยนแปลงขึ้นมากเลยนะจากซิงเกิลเพลง I ออกไปก็รู้สึกว่าวงเรามีการตอบรับที่ดีขึ้นครับรู้สึกว่าหลายๆคนจะรู้จักเพลง I กันเนี่ยเยอะเนาะใช่แล้วก็จะมีการร้องตามกันเวลาพวกเราไปเล่นโซนที่ไหนครับบางทีก็รู้สึกเพลินใช่อ่ะรู้สึกมีแฟนเพลงมากขึ้นมีคนตามไปดูหายเหนื่อยรู้สึกดีของเราเลยนะครับมาถึงซิงเกิลนี้เป็นอย่างไรบ้างครับกับคนที่ยังไม่พร้อมเป็นเพลงสนุกอีกแล้วครับผมก็ปล่อยมาให้ชาวชาแนลได้ฟังกันคือตามจริงแล้วอ่ะเพลงเนี่ยมันไม่รู้ว่ามันเศร้าหรือเปล่าไอ้คนนี้เนื้อหามันยังไงมันเศร้าดูเหมือนเศร้าผมก็ว่าดูเหมือนจะแต่ทำไมถึงเลือกในการถ่ายทอดออกมาในสไตล์ที่สนุกเหมือนถ้าคนไม่พร้อมเนี่ยมันเศร้าจริงแต่มันเหมือนประชดอยู่ในใจมีอะไรก็แทรกอยู่ใช่เวลาสนุกเข้ามาด้วยใช่เวลาร้องเวลาตะโกนพร้อมๆกันเนี่ยบางทีคนเศร้ามันอาจจะอยากได้เวลาแห่ระเบิดใช่ระเบิดเลยทราบว่ามาจากประสบการณ์ใครหรือเปล่าครับผมเรื่องจริงของใครหรือเปล่าของใครของใครของใครของผมครับคือไม่มันไม่ใช่ประสบการณ์จริงหรอกครับไม่ทำไมชีวิตทำไมจริงแหละเราก็มันก็มีไม่พร้อมทุกคนแหละครับบางช่วงเวลาครับผมในลองเล่าเหตุการณ์ในตอนนั้นให้ฟังหน่อยก็สมัยมัธยมอะไรอย่างนี้ฮะอันนี้เอามาก็เอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังตอนนั้นนั่งคุยกันนั่งคุยกันอย่างนี้เลยนั่งคุยกันล้อมวงกันเล่นเสียงนิดนึงล้อมวงกันเลยแบบนี้เลยเหรอใช่ฮะก็ประมาณว่าแค่เราเจอคนที่เราชอบอย่างเงี้ยครับแล้วเขาก็ชอบด้วยแต่ไม่รู้ทำไมเหมือนกันรู้สึกว่ามันยังไม่พร้อมอ่ะยังต้องเรียนอยู่ใช่แต่ว่ารู้สึกว่าไม่รู้เพราะอะไรครับไม่รู้เหมือนว่าเรายังอยากสนุกเพื่อนอยากอะไรอยู่อะไรเงี้ยครับเหตุการณ์นี้เพิ่งเกิดขึ้นหรือเปล่านานแล้วแล้วถ้าตอนนี้พร้อมแล้วพร้อมครับตอนนี้พูดเองเฉลยเองมาจากตอนนั้นเล่าให้เพื่อนๆฟังเลยแต่งออกมาเป็นแบบนี้ก็คิดว่าทุกคนก็เคยมีเวลาช่วงเวลาที่ไม่พร้อมไม่ว่าคนที่โสดหรือไม่โสดก็ต้องเคยอย่างคนที่ไม่โสดก็อาจจะมีช่วงนึงหรือว่าความจริงเราอาจจะดูแลตัวเองให้ดีก่อนไหมกลับมาอยู่กับตัวเองดีกว่าก็เลยเป็นเรื่องที่น่าเล่าดีน่าจะโดนใจใครคนบางคนเป็นแฟนกันแล้วบอกยังไม่พร้อมก็มีเหมือนกันก็มีนะอ้าวเพลงนี้เลือกในการถ่ายทอดมาให้มีความสนุกสนานด้วยเช่นเดียวกันและเหมือนเพลงไอก็สนุกด้วยแล้วสองเพลงนี้ต่างกันยังไงบ้างหรือเปล่าโครงเอกลักษณ์กับสำเนียงกับความเป็นการเล่นของกีตาร์กับพาร์ทดนตรีเนี่ยเหมือนเดิมยังสนุกกันเหมือนเดิมแต่แค่เนื้อหาจะเล่าอีกแบบนึงครับใช่ครับเนื้อหาก็จะไม่ใช่ว่าเราอายฉันอายหรือว่าแบบมาแบบมีเขาเรียกว่าลูกเล่นนิดนึงครับผมมีความเป็นวงมากซีเรียสขึ้นเลยใช่ใช้เวลาทำนานไหมครับเพลงนี้เปรียบเทียบกับเพลงแรกเพลงนี้เสร็จก่อนเพลงอายครับจริงๆแล้วเป็นเพลงแรกที่ผ่านที่ส่งไปเดโมผ่านแต่ว่ามันตอนนั้นยังไม่พร้อมโอ้คิดมาจากบ้านเลยมั้ยเนี่ยคิดมาจากบ้านรอท่าอ๋อแล้วตอนนั้นยังไม่พร้อมครับใช่เลยปล่อยอายมาก่อนปล่อยอายโอเคนะครับความเป็นเพื่อนการมีส่วนร่วมกันกับเพลงกับการทำงานหรือว่าก็ในซิงเกิลแรกจนกระทั่งมาถึงตอนนี้มันก็มาพอสมควรละใช่ไหมครับผมแล้วอย่างเพลงนี้แต่ละคนก็ยังทำหน้าที่เหมือนเดิมมีส่วนร่วมเหมือนเดิมกันอีกหรือเปล่าเออก็เหมือนเดิมครับเหมือนเดิมก็มันเป็นเพลงที่ทำก่อนเพลงไอใช่ไหมครับการระบบการทำงานก็ยังเหมือนเดิมเหมือนเดิมครับก็คือขึ้นกีตาร์มานั่งเล่นกับโบสทุกคนอะไรเงี้ยฮะแล้วพอได้โครงเราก็ไปแจมกันไปซ้อมกันห้องตีอะไรเงี้ยที่พี่ที่ small room เป็นยังไงบ้างให้คำแนะนำหรือว่าพูดคุยอะไรยังไงบ้างครับดีที่สุดครับดีมากเลยเพราะว่า
ราะว่าบางตอนที่คนที่ยังไม่พร้อมเนี่ยอย่างที่บอกไว้คือเสร็จก่อนเพลงแรกก็จริงแต่ว่าด้วยการติดปัญหาที่เรายังไม่ได้ตกแต่งเพลงนี้กันเลยแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มมันยังไงก็เลยถ้าเราได้กลุ่มคนหรือว่าได้องค์กรอะไรสักองค์กรนึงเนี่ยมานั่งฟังให้เราเนี่ยเราจะมีใช่ครับสิทธิ์ที่ตัดสินใจได้ดีขึ้นครับมีคนช่วยฟังรุ่นพี่ใช่เขาแนะกันเฮ้ยเดินไหมไหมก็ที่จินตนาการของเราครับถ้าเราโอเคแล้วก็ถกกันหาสิ่งที่ดีสุดนะครับจนกระทั่งได้ออกมาที่ดีที่สุดจริงๆถึงปล่อยออกมานะครับเอาละครับเมื่อมีเพลงก็ต้องมีมิวสิกวิดีโอใช่แล้วนะครับและในมิวสิกวิดีโอที่เราเห็นเมื่อสักครู่ที่เห็นกันไปนะฮะไปถ่ายทำกันที่โรงสีข้าวเก่าน่ากลัวมากเลยมีแบบมีสารที่ไหนยังไงฮะอยู่เท่าไหร่อยู่แถวสมุทรปราการมั้งครับครับใช่ไกลๆเลยจำไม่ผิดใช่ไหมไม่รู้ดีกว่าไม่รู้ครับพี่จริงๆสักที่ใดที่หนึ่งนะฮะคือหมายถึงยังไงครับเพราะโลเคชั่นที่ไปเซอร์เวย์มามันดูเหมาะเข้ากับการกับเพลงหรือยังไงผมก็ไม่รู้ว่าทำไมเราเหมาะลงสีข้าวน่าจะเป็นเพราะว่ามันดูหม่นๆมันเหมาะกับใช่แต่พอเวลามาออกเฟรมออกแล้วมันก็ดูกลมกลืนดักดานดีก็โอเควงก็ถูกใจกันครับบรรยากาศถ่ายทำเป็นยังไงบ้างครับมีเสาตกน้ำมันด้วยมีสารด้วยสารเลยฮะว่ายก่อนไหมว่ายใช่ก็เหนื่อยทั้งวันเลยตั้งแต่เช้าถึงดึกๆเลยครับก็ช่วยกันสนุกสนานสนุกสนานกันเลยนานไหมครับป้อนข้าวป้อนน้ำนักเอกกันทุกคนเฮ้ยอย่าส่วนตัวดิเนี่ยยังไม่พร้อมพอนี้อันนี้ไม่ได้เรียนไม่ได้เรียนว่าไม่พร้อมพร้อมมากพร้อมมากเต็มที่เลยทั้งวันเลยฮะในวันถ่ายทำในวันนั้นเจอทั้งได้ภาพสวยๆออกมาทั้งหมดเลยนะครับผมตอนนี้มีเพลงสนุกๆออกมาแล้วถึง2เพลงนะครับมีการวางแผนในสเต็ปต่อไปอะไรยังไงบ้างครับสำหรับสมเกียรติเป็นอัลบั้มของเรานะก็น่าจะเป็นเพลงช้าเพลงช้าบ้างแล้วซิงเกิลสามมีแน่นอนครับผมก็เพราะว่าเพลงตามจริงครับเพลงแรกปล่อยเพลงเร็วเพลงที่สองคนอาจจะรู้ว่าเป็นเพลงช้าแต่เราปล่อยเพลงเร็วมาก่อนก็เลยน่าจะเป็นต้องรอเพลง3ครับผมก็ถ้าเพลง3เป็นเพลงเร็วอีกก็เพลง4เพลง4ก็เพลงน่าจะช้าไม่มีแล้วไม่มีน่าจะเป็นเพลงช้ามากกว่าครับแล้วก็มีอัลบั้มครับปีนี้ก็มีอัลบั้มเต็มใช่ประมาณกลางๆปีแผ่วๆปลายหน่อยแผ่วๆปลายคืออะไรวะก็ประมาณเพราะอะไรครับยังไม่พร้อมคือเออะไรสักนิดคนนี้ไม่พร้อมเก็ในปีนี้แน่นอนอ่ะใช่ครับแน่นอนเดี๋ยวเราได้ติดตามกันทั้งอัลบั้มเต็มๆนะครับโอเคพอของปากของคอเท่านี้ก่อนแต่ยังไม่ให้ไปไหนเพราะเดี๋ยวช่วงหน้าโชว์กันนะครับผมให้พวกเราทุกคนนี้นะครับได้ฟังกันกับซิงเกิลนี้คนที่ยังไม่พร้อมนะฮะแล้วเดี๋ยวพูดคุยกันต่อแน่นอนส่วนตอนนี้นะครับผมตามธรรมเนียมต้องรีเควสครับ1เพลงนะครับจากศิลปินของเรานะฮะใครดีรถพี่ชายผมในค่ายเดียวกันตอนนี้มีซิงเกิลใหม่ออกมานะครับผมชื่อว่าหมุนของ Crazy Cafe ครับผมเพิ่งได้รางวัลเลยนะผู้ชายคนนี้นะฮะใช่นะสุดยอดเลยก็ทางวงก็รู้สึกชื่นชมด้วยแล้วก็ชอบในตัวของพี่ครับก็เลยขอเลือกเพลงนี้ครับนั่นไปดูพร้อมๆกันเลยแล้วกันนะครับของ Crazy Cafe ครับผมหมุนครับยกมือขึ้นยกมือไม่รู้น้ำตารักเอ้ยไม่ใช่เรื่องง่ายๆฉันเองยังไม่ครบและเจฉันเองมันยังไม่พร้อมที่จะรักกับใครบอกเลยว่าตัวฉัน
ไม่ได้ดังใจก่อนดูแลใครฉันขอดูแลตัวเองก่อนคนหนึ่งคนที่รักและคอยเข้าใจที่รับตัวฉันและมองเข้าไปข้างในทุกอย่างรอยที่ฉันไม่เปลี่ยนฉันเองยังไม่เข้าไปเจอ Whoa, oh, oh. ทั้งทางที่ฉันต้องการและจนสุดท้ายก็พ่ายแพ้กับความรักตรงๆว่าฉันเองมันยังพร้อมที่จะเอาใจใส่และฉันเองมันยังไม่พร้อมที่จะรักกับใครบอกเลยว่าตัวฉันอาจไม่ได้ดังใจก่อนดูแลใครฉันขอดูแลตัวเอง No.ตรงๆว่าฉันเองมันยังพร้อมที่จะเอาใจใส่และฉันเองมันยังไม่พร้อมที่จะรักกับใครบอกเลยว่าตัวฉันอาจไม่ได้ดังใจก่อนดูแลใครฉันขอดูแลตัวเองก่อนคนที่ยังไม่พร้อมเนี่ยวันนี้มาเป็นแบบเขาเรียกอะไรอะคูสติกนะฮะสุดยอดเลยแล้วได้ดูทั้งมิวสิกวิดีโอได้พูดคุยแล้วก็ได้ฟังกันแบบสดๆเลยนะครับผมนะฟังแล้วแต่มันก็จริงๆนะเพราะว่าถ้าเรายังไม่พร้อมที่จะดูแลใครใช่ไหมก็ต้องดูแลตัวเองก่อนใช่ไหมครับถูกนะครับผมนะเพราะว่าบางคนก็บอกกับตัวเองตัวเองเอาไม่รอดเลยคำเดียวไว้ก่อนได้มั้ยคำถามนี้ทำให้เกิดเพลงนี้ขึ้นมาครับด้วยนะครับเพราะว่าจริงส่วนไม่พร้อมเนี่ยไม่พร้อมอะไรผมก็ไม่รู้แหละก็คือเฮ้ยตัวเองอ่ะดูแลให้ได้ครับเออนะเอาล่ะครับผมก็วันนี้ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งขอบคุณมากๆเลยสำหรับสมเกียรตินะครับที่มาพูดคุยนะครับผมแล้วก็ได้มาเจอกันอีกหนึ่งซิงเกิลนะครับผมแต่ที่สำคัญคงจะต้องถามนิดนึงว่าจะติดตามจะดาวน์โหลดได้ช่องทางไหนอะไรยังไงกันบ้างครับผมติดตามพวกเราได้เลยนะครับผมในแฟนเพจของพวกเรานะครับผม Facebook นะครับผม /somkiert10s นะครับผม SOMKIAT 10s ด้านล่างนี้เลยครับผมครับผมแล้วก็ช่องทางดาวน์โหลดครับผมพี่อาร์ครับครับพี่อาร์พี่อาร์ครับใช่ดอกจัน492ครับผม567กด201เป็นท่อนเวิร์สครับ202เป็นท่อนฮุกครับ203ครับท่อนสุดครับไม่มีครับก็ครับผมดาวน์โหลดกันครับจริงๆแล้วทั้งจริงๆตั้งแต่ซิงเกิลแรกแล้วก็ซิงเกิลนี้ด้วยใช่ครับก็ตามจริงยังมีเพจของ Small Room ด้วยนะครับผมเข้าไปได้เลยใน Facebook ของ Small Room ก็ติดตามกันได้หมดเลยเจอพวกเราทั้งค่ายครับผมนะครับมี Instagram ด้วยInstagram Instagram อะไรวะ Instagram เป็นไงมีอะไรรู้จัก Instagram หรอสมัครหรือยัง Instagram หรือเปล่า Instagram หรือเปล่าครับก็สมเกียรติ101เหมือนกันครับครับผมเดียวกันนะครับก็เข้าไปแล้วก็ follow หรือว่าติดตามทุกอย่างกันได้นะครับผมรวมไปถึงคอนเสิร์ตก็ควรจะมีโอกาสได้เจอกันที่ไหนอีกหลายที่เลยติดตามได้ในเพจนะครับก็จะมีบอกใช่นะครับผมอ่ะเดี๋ยวซิงเกิลที่3เราคงได้มีโอกาสมาเจอกันอีกครับผมน่าจะเป็นเพลงช้าน่าจะพี่บอกครับผมเพลงช้าจะมาช้าๆหน่อยโอ้โหบอกนี่คือเหตุผลเพลงช้าเอาล่ะ
ังไงก็เป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับสมเกียรติรวมไปถึง SMS นะครับยังส่งกันมาได้อยู่นะครับผมในวันนี้สมเกียรติเขาบอกไว้ว่ายังไม่พร้อมจะดูแลใครยังไม่พร้อมจะดูแลเธอแต่เราก็เลยอยากจะรู้แล้วคุณนะครับผมคุณยังไม่พร้อมที่จะจุด422-1441มาเลย SMS ของเรานะครับผมวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับผมขอเสียงปรบมือดังให้กับสมเกียรติของเราด้วยขอบคุณนะครับขอบคุณครับพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าพบกันในช่วงสุดท้ายครับ